ทวีไกรคุบจากลูกชาวนาสู่รัฐมนตรีอาลัยทวีไกรคุบอดีตรัฐมนตรีสสราชบุรีเจ็ดสมัยบิดาปารีนาไกรคุปอดีตสสราชบุรีจากลูกชาวนาจบวิศวะจุฬาก่อนมาเป็นสสและรัฐมนตรีกับวีรกรรมที่ประชาชนไม่ลืมทวีไกรคุปเกิดเมื่อวันที่ยี่บเก้าพฤษภาคมพุทธศักราช2482เป็นบุตรของนายสแสวงกับนางทุเรียนไกรคุบอาชีพทำนา ในวัยเด็กเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดใกล้บ้านจนถึงป .4 แล้วมาตอบม .1 ถึงม .6 ที่โรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรสงครามจากนั้นก็มาเรียนม .7 และม .8 ที่โรงเรียนอำนวยสินพนครต่อด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมรสกับนางสิริบางออนไกรคุปอดีตผู้พิพากษาสมทบมีบุตรธิดาสองคนคือศรีฮาเดชไกรคุปนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตโนดและปารีนาไกรคุปปอดีตสสราชบุรีสี่สมัย ทวีใช้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาก่อร่างสร้างตัวตั้งโรงงานทำเสาเข็มอัดแรงที่จังหวัดนครปฐมกิจการเจริญก้าวหน้าด้วยดีจนเป็นแรงส่งให้เข้าสู่ถนนการเมืองเริ่มด้วยด้วยการเป็นสมาชิสภากรุงเทพในปี2518ก่อนที่จะมาลงรับสมัครเลือกตั้งสสที่จังหวัดราชบุรีเป็นครั้งแรกสังกัดพัสยามประชาธิปไตยเมื่อปี2522และได้รับเลือกตั้งต่อจากนั้นก็ได้เปลี่ยนสังกัดพรรคการเมืองไปหลายพักและได้รับเลือกตั้งอีก6สมัย โดยปี2526สังกัดพรรคชาติไทยปี2529สังกัดพรรคกิจสังคมปี2531สังกัดพรรคกิจสังคมปี2535สังกัดพรรคความหวังใหม่ปี2538สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ปี2539สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ปี2544เปลี่ยนมาสังกัดพรรคไทยรักไทยแต่แพ้ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์จึงวางมือทางการเมืองโดยให้นางสาวปารีนาไกรคุบบุตรสาวลงสมัครรับเลือกตั้งแทน ทวีไกลคุปเคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการพาณิชย์ในรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุลานนท์เมื่อปี2524และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมในรัฐบาลนายชวนหลีภัยเมื่อปี2535ในช่วงที่โลดแล่นบนถนนการเมืองนั้นทวีไกลคุปถือว่าเป็นนักการเมืองมากสีสันทั้งในสภานอกสภาที่ประชาชนรู้จักเป็นอย่างดีหลังวางมือทางการเมืองข่าวคราวของทวีเงียบหายไปนาน กระทั่งมาเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อเขายิงสุนัขจรจัดที่หน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นตายเพราะโมโหที่ถูกสุนัขก,กัดขาจึงรวไปหกนัดอีกครั้งในช่วงที่ปารีนาไกรคุปถูกตรวจสอบที่ดินฟาร์มไก่เขาสนที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยทวีได้ร่วมชี้แจงถึงการได้มาของที่ดินด้วยแต่ในช่วงที่มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทวีได้แย่งไม้จากมือนายอัธพลจเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้ไปพูดจนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ในช่วงบ้านปลายชีวิตทวีขับรถเบนซ์ไปเฉียวชนกับรถประชาชนแล้วขับหนีจนเป็นข่าวโด่งดังในสื่อทวีไกลคุบเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลศรีราชหลังล้มสีสะฟาดพ,พื้นที่บ้านเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาญาติพาเข้ารักษาและเสียชีวิตลงในวันที่11เมษายน67รวมอายุ85ปี